โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง KISS OF LIFE กันเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์กำลังมาแรงเลยกับการเปิดตัว Official Light Stick นะครับเป็นแท่งไฟของ Ki ส s o f Life เองที่ฟแฟนเนี่ยรอคอยกันมานานมากๆ k i สซี่เนี่ยถาถึงกันบ่อยเลยนะครับกับแท่งไฟของสาวจูครั้งนี้ ทางค่ายเนี่ยก็เปิดตัวมาแล้วนะครับยังไม่ได้เห็นดีเทลแบบรยยายละเอียดชัดๆเต็มๆแต่ภาพตัวอย่างที่ปล่อยออกมา้นเนี่ยก็ทําให้แฟนๆเหล่าคิสซี่ทุกคนเนี่ยกรี๊ดจนต้องเอามือเนี่ย ปิดปากไว้ไม่งั้นมันจะดังเกินด้ดังต้องมารอดูกันแล้วว่าระหว่างศิลปินกับแฟนคลับใครจะกรี๊ดตังกว่ากันเพราะว่า Kiss of Life เนี่ยก็เป็นวงที่แบบว่ากรี๊ดกันเก่งมากเลยทั้ง4คนนะครับตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ของแท่งไฟออกมาให้แบบว่าได้ลุ้นๆกันก่อนว่าจะเป็นยังไงจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีด้ำจับที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็หัวใจนเ,เองที่ดูเหมือนแบบว่า อยู่ในโดมไม่รู้ว่าหัวใจเนี่ยถ้าหากรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นเหมือนโลโก้ของ k i s s of l i f e หรือเปล่าที่จะมีแบบรอยแตกหรือว่าเหมือนรอยฟาผ่านยอยู่ตรงกลางหัวใจตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแสงไฟที่แบบว่าสว่างออกมาจากตัวหัวใจที่เป็นสีทึบๆก็ได้นะครับและแสงไฟของ Ki s s of Life เนี่ยน่าจะเป็นแสงสีแดงแหละเพราะว่าตัวโปสเตอร์นั้นก็ทําให้เห็นเราว่ามันมีความแบบว่าเอ้ยแดงๆนะแต่อาจจะไม่ได้แดงจัดจา้จาจะเป็นสีแดงผสมกับสีชมพูหน่อยๆด้วยนะครับมันน่าสนใจมากเลยเป็นแท่งไฟ ที่น่าจะสวยงามมากๆและคิสออฟไลฟ์เนี่ยคงจะมีการร่วมออกแบบหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทํางานหลากหลายขั้นตอนรวมไปถึงคิสซี่เนี่ยเห็นแล้วน่าจะชอบกันมากๆเพราะหลายคนบอกว่าเป็นแท่งไฟที่เหมาะกับคิสออฟไลฟ์ดีตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นแบบว่ารูปริมฝีปากหรือเปล่าเหมือนเป็นการคิสนะครับเป็นรูปของคิสทาลิปสติกสีแดงแล้วก็มีไฟสีแดงสว่างออกมาแต่ัรงนี้ก็มาเป็นรูปหัวใจไปเลยก็ตรงกับโลโก้ของวงพอดีนะครับอยากเห็นแล้ว ว่าจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะครับรายละเอียดดีเทลจะสวยงามขนาดไหนเขาบอกว่า coming soon นะครับในเดือนที่6นี่แหละแต่ยังไม่บอกวันว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่เท่าไรแต่ที่นแน่ๆคิดซี่ทุกคนเตรียมเก็บเงินรอกันได้เลยใครจะสั่งรายงานกันมาหน่อยนะครับว่าพร้อมที่จะถือแท่งไฟของ Kiss of Life ไปโบกไปเชร์สาวๆเวลามีงานกันแล้วหรือยังและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Kiss of Life ที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครเห็นทีเซอร์แท่งไฟแล้วชอบกันหรือเปล่าเป็น ยังไงกันบ้างคอมเมนต์ขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่กันด้วยสวัสดีครับ